คล็ดลับที่มีชื่อว่าปี2562นะคะผู้ที่เกิดปีใดนะคะจะชงผู้ที่เกิดปีใดจะชิลผู้ที่เกิดปีใดจะเฮงค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าปี2562เนี่ยเป็นปีนะคะนักสัตว์นะคะกุลนะคะธาตุดินนะต้องบอกก่อนว่าเป็นปีกุลธาตุดินเมื่อพูดถึงปีกุลนะคะต้องบอกเลยปีนี้นะคะความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะมาเยือนนะคะกับผู้ที่เกิดนะคะในปีกุลนะคะแล้วก็ผู้ที่เกิดนะคะในปีชวดนั่นหมายถึงผู้ที่เกิดปีกุลกับปีชวดระวังเรื่องน้ำหนักค่ะนะคะน้ำหนักนะหรือเขาเรียกว่าความอ้วนเนี่ยจะมานะคะทำให้ผู้ที่เกิดปีกุลกับปีชวดเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นเร็วกว่าปกตินะและนะคะสำหรับนะคะในผู้ที่เกิดปีนักสัตว์ต่างๆเดี๋ยวอาจารย์มาดูกันสักทีว่าเอ๊ะแยกกันไปเนี่ยผู้ที่เกิดนะคะปีนักสัตว์ไหนใน12นักสัตว์เนี่ยจะชงแล้วนะคะจะชงเรื่องอะไรมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดนะคะปีนักสัตว์แรกนะที่จะชงในปีพ.ศ. 2562หรือปีกุลธาตุดินนั่นก็คือผู้ที่เกิดปีมะเสงนั่นเองค่ะผู้ที่เกิดปีมะเสงนะในปีพ.ศ. 2562เนี่ยคุณจะเริ่มชงนะคะตั้งแต่นะคะวันที่5กุมภาพันธ์ปี62จนถึง24มกราคมปี63ปีมะเสงจะชงเรื่องอะไรบ้างนะคะปีมะเสงจะชง2เรื่องเรื่องแรกเรื่องการงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานกระทันหันมีโอกาสที่บางท่านบอกว่าถ้าคิดจะทำธุรกิจและธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นการหุ้นกับคนอื่นต้องคิดให้ดีมีโอกาสที่จะขาดทุนหรือทำไปแล้วมีโอกาสที่คุณนั้นจะรู้สึกเปลี่ยนใจเฮ้ยฉันไม่อยากจะทำแต่ทำไปแล้วด้านการเงินของผู้ที่เกิดปีมะเสงก็เช่นเดียวกันระวังจะหมุนเวียนไม่คล่องตัวนั่นเองต่อมาผู้ที่เกิดปีชงนะคะปีที่2นั่นก็คือผู้ที่เกิดปีกุลนะคะหรือนักสัตว์ในปีกุลนั่นเองนะคะผู้ที่เกิดปีกุลจะชงเรื่องอะไรเขาบอกว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์บางท่านบอกว่าอุ๊ยตายแล้วความรักเนี่ยนะคะทะเลาะกันมาพอสมควรนะคะในปีพ.ศ. 2562ถ้าเกาะกันไม่ติดก็มีโอกาสที่จะแยกกันเลิกกันได้โดยบางท่านบอกว่ารักกันดีๆอาจจะมีโอกาสที่มีเรื่องทะเลาะขัดใจกันความสัมพันธ์ในครอบครัวบางท่านถ้าเป็นลูกเป็นหลานอาจจะมีในเรื่องของการย้ายออกมาอยู่ย้ายครอบครัวเขาเรียกความสัมพันธ์แตกหรือนะคะแตกในที่นี้คือแตกหักหรือแตกเพื่อไปเจริญเติบโตก็ได้ต่อมานะคะอีกปีนึงที่ชงนั่นก็คือผู้ที่เกิดปีขานค่ะปีขานเขาบอกว่าจะชงในเรื่องของโชคลาภโชคลาภของคุณในปี62เนี่ยจะเฉียดไปเฉียดมาซื้อบนออกล่างนะซื้อตัวนี้ไม่ลืมกลับลืมบวก1ลืมลบ1แล้วก็จะมีในเรื่องของกรรมเก่ากรรมเก่าแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติว่าผู้ที่เกิดปีขานเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพเฮ้ยสูบบุหรี่มา 4-5 ปีไม่เป็นไรแต่พอมาเป็นปีนี้ปี62อ่ะสิ่งที่เราพอกผุนขึ้นมาก็อาจจะทำให้เรานั้นมีปัญหาได้ต่อมาผู้ที่เกิดปีวอกเป็นอีก1ปีนะคะที่เป็นปีชงผู้ที่เกิดปีวอกจะชงในเรื่องสุขภาพแต่สุขภาพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยฉันจะต้องล้มป่วยนอนหรือจะต้องเจอโรคร้ายไม่ใช่สุขภาพที่ว่านี้เขาบอกว่าจะเผยจุดอ่อนในร่างกายออกมาแต่ปรากฏว่าจะสบายมากขึ้นต่อมานะคะผู้ที่เกิดปีฉลูจะชิลในเรื่องความรักความสัมพันธ์คือบางทีเนี่ยบางท่านก็บอกว่าโหปีที่แล้วเนี่ยโดนกดดันมากเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอุ๊ยตายแล้วให้มีแฟนให้แต่งงานปีนี้ก็อาจจะเป็นปีชิลๆนะคะก็คือไม่ได้โดนกดดันในเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์เท่าไหร่นักต่อมานะคะปีชิลปีที่3นั่นก็คือผู้ที่เกิดปีมะเมียค่ะจะชิลในเรื่องของการงานการงานอย่างไรอย่างหลังจากที่เราหักโหมมาทำงานคนเดียวบางท่านก็อาจจะมีลูกน้องมาช่วยทำงานบางท่านก็อาจจะทำนะคะเขาเรียกธุรกิจร้านค้าร้านอาหารเนี่ยอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะปล่อยมือหรือพักผ่อนได้บ้างต่อมาปีชิลปีที่4นั่นก็คือผู้ที่เกิดปีมะแมค่ะนะคะจะชิลในเรื่องของโชคลาภผู้บอกนั่งอยู่เฉยก็จะมีคนมาบอกเลขนะคะการเงินก็จะมีคนมาคอยให้ความช่วยเหลือตลอดทั้งปี62นั่นเองต่อมาค่ะผู้ที่เกิด4ปีที่จะเป็นปีเฮงในปีพ.ศ. 2562ปีแรกคือปีมะโรงเขาบอกปีมะโรงใครทำงานข้าราชการใครทำงานรัฐวิสาหกิจใครทำงานเกี่ยวกับธนาคารบริษัทใหญ่ๆบริษัทต่างประเทศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนขึ้นโบนัสขึ้นเขาเรียกว่าเด้งหลายเด้งในเรื่องของการงานคิดจะเปลี่ยนงานก็จะมีโอกาสที่ดีขึ้นต่อมาเฮงปีที่2นั่นก็คือผู้ที่เกิดปีเถาะเขาบอกผู้ที่เกิดปีเถาะใครที่ไม่เคยมีแฟนล้างลาการมีแฟนเจอปุ๊บได้แต่งปั๊บแน่นอนในปีพ.ศ. 2562หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันเหมือนกับว่าอุ๊ยตายแล้วแยกกันอยู่จะมีโอกาสกลับมารักกันมากยิ่งขึ้นเฮงปี
ที่3คือผู้ที่เกิดปีระกาเขาบอกว่าจะเฮงในเรื่องโชคลาภเฮงอย่างไรมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มีโอกาสที่จะได้โชคลาภอุ้ยส่งฝานู่นฝานี่ไปอุ้ยตายนะคะได้โชคลาภทละสลากทกสสลากออมสินซื้อไว้อ่ะมีโอกาสปี62ได้โชคลาภต่อมาผู้ที่เกิดนะคะปีสุดท้ายที่จะเฮงนั่นคือผู้ที่เกิดปีจอเรื่องการเงินเงินอย่างไรใครรอทรัพย์สมบัติใครรอแบ่งสมบัติอยู่ใครที่แบบเหมือนกับว่าหุ้ยตายแล้วการเงินของฉันเนี่ยฉันซื้อหุ้นติดดงติดดอยอยู่หรือบางคนเนี่ยอยากจะปลดหนี้ปลดสินผู้ที่เกิดปีจอในปีพ.ศ. 2562เป็นปีเฮงปลดหนี้สินได้ชัวร์แน่นอนค่ะและนี่ก็คือ12ปีนักกษัตริย์นะคะและแน่นอนนะคะใกล้ตรุษจีนแล้วเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมีนะคะการนะคะบอกได้เลยบอกถึงดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชง4ปีและวิธีการแก้ไขนะแบบศาสตร์เขาเรียกว่าศาสตร์ฮ่องกงหรือศาสตร์จีนแล้วก็มีแบบศาสตร์ไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะคะในนะคะวันต่อๆไปที่อาจารย์มาออกอากาศนั่นเองนะคะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ